อข่าวโดยสำนักข่าว INN13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะวอร์รูมนอกสภาพร้อมสนับสนุนรัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกค่ะขณะที่สุพรยอมรับก็เป็นห่วงยติที่ไปพาดพิงถึงสถาบันนายสุพรอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานสนับสนุนผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือสสอครั้งที่1โดยบอกว่าในนามของคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเห็นตรงกันนะคะว่าการที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลต้องทำหน้าที่ในมติการเมืองค่ะคือต้องจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนและเพื่อให้เห็นว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีมาจากทุกพรรคได้ร่วมกันรับผิดชอบแต่ไม่ได้เป็นการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดค่ะซึ่งคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีชุดนี้จะสนับสนุนนะคะข้อมูลให้กับรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายและก็มองว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านยื่นยติเป็นการกล่าวหาที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงแต่ในฐานะทีมวอร์รูมนอกสภากังวลว่ายติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเป็นการกล่าวเท็จและบิดเบือนข้อเท็จจริงจะมีการตั้งทีมกฎหมายโดยนำโดยนายทศพลเพ็งส้มค่ะซึ่งหากมีการอภิปรายพาดพิงสถาบันในทางเสียหายจะให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบและแจ้งความดำเนินคดีมาตรา112กับผู้อภิปรายในทันทีทางนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อภิปรายคนต่อไปทำผิดซ้ำอีกค่ะนอกจากนี้ในกรณีที่มีการพาดพิงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็จะมอบหมายฝ่ายกฎหมายดูว่ามีหลักฐานอันใดที่เป็นเท็จต่อรัฐมนตรีอย่างไรบ้างก่อนจะมอบให้ฝ่ายกฎหมายไปร้องทุกข์ซึ่งก็ย้ำว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อข่มขู่นะคะแต่ต้องการเห็นบรรยากาศการอภิปรายที่สร้างสรรค์ค่ะศาลยกฟ้อง3ผู้ต้องหาฆ่าพลเอกร่มเกล้านะคะในขณะที่มีการสลายการชุมนุมนปช.เมื่อปี53ค่ะเนื่องจากว่าพยานมีพิรุธนะคะและเป็นการฟ้องซ้อนกันกับคดีก่อการร้ายศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่อัยการและนางนิชาหิรัญบูรณะภรรยาของพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมค่ะร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุขเสกหรือเสกนางพรกมลหรือนางกำหนกพรอดีตผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์นะคะและนายสุรชัยหรือรังแนวร่วมนปช.ค่ะเป็นจำเลยที่1-3ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าและสนับสนุนให้ฆ่าผู้อื่นพรบ.อาวุธปืนกรณีที่ปฏิบัติการสลายการชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ที่ขับไล่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเมื่อปีพ.ศ. 2553ค่ะกระทั่งพลเอกร่มเกล้าและทหารอีก4รายที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดนะคะซึ่งจำเลยที่1และ3เบิกตัวมาจากเรือนจำส่วนจำเลยที่2ได้รับการประกันตัวไปค่ะคดีนี้ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทแล้วจำเลยเห็นว่านะคะคำเบิกความพยานโจทมีข้อพิรุธค่ะอ้างตัวว่าเป็นผู้ติดตามจำเลยแต่กลับไม่มีเบอร์ติดต่อไม่รู้จักกลุ่มนปช.ไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองจึงเชื่อได้ว่าการทั้งที่ไม่รู้เห็นแต่ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการคุ้มครองพยานของ DSI ประจักษ์พยานโจทจึงไม่น่าเชื่อถือและไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องค่ะนอกจากนี้นะคะศาลยังได้พิจารณาประกอบกับคดีนปช.ก่อการร้ายซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องไปก่อนหน้านี้คดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ค่ะซึ่งจำเลยที่1และ3ก็เป็นจำเลยในคดีนั้นด้วยนะคะจึงถือว่าเป็นการฟ้องซ้อนนะคะตามป.ว.แพ่งมาตรา173วงเล็บ1ประกอบป.ว.อาญามาตรา15จึงให้พิพากษายกฟ้องค่ะเจรตำรวจแห่งชาติเผยผลสอบตำรวจสภ.โชคชัยค่ะที่ไปช่วยขนตู้สล็อตไฟฟ้ามีมูลความผิดจริงพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีตำรวจของสภ.โชคชัยจังหวัดนครราชสีมาอำนวยความสะดวกในการขนย้ายตู้สล็อตไฟฟ้าจำนวนมากจากพื้นที่ตำรวจภูธรภาค2ในจังหวัดระยองไปเก็บในโกดังไม่ทราบเลขที่ที่บ้านนวลสวรรค์ตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดจับกุมผู้ต้องหาก็ยอมรับว่ากรณีนี้จากการตรวจสอบของคณะกรรมการเจรตำรวจแห่งชาติพบมีมูลความผิดค่ะเนื่องจากว่าตำรวจของสภ.โชคชัยเข้ามาเกี่ยวข้องหลายนายมีระดับใหญ่สุดของโรงพักร่วมด้วยและตอนนี้ได้ส่งผลการตรวจสอบไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3ในฐานะต้นสังกัดให้ดำเนินการแล้วส่วนจะมีผลอย่างไรนั้นนะคะพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3และคณะกรรมการตำรวจจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินคดีทางวินัยและทางปกครองกันต่อไปค่ะ
ทางนี้มีรายงานนะคะว่าเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาศาลจังหวัดขอนแก่นก็ออกหมายจับนายวราวุฒินะคะอายุ51ปีในข้อหาร่วมกันช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อและรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งอันของตนพึงรู้ว่าเป็นของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องซึ่งนายวราวุฒิเองถูกสัดทอดว่าเป็นผู้สั่งการให้ขนย้ายตู้สล็อตจากพื้นที่ตำรวจภูธรภาค2เอาไปเก็บไว้ที่โกดังที่จังหวัดขอนแก่นรวมทั้งยังเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วยจบการเสนอข่าว 13:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN